นี่ครับจิ้งหรีดอันนี้คือประมาณคร่าวๆก็ประมาณดอตีซะประมาณสัก10โลนะครับนี่คือบ่อเปิดนะครับ นี่ครับก็คือเลี้ยงแบบประหยัดลดต้นทุนนะครับแล้วปริมาณจิ้งหรีดก็อย่างที่เห็นนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้เพื่อนเห็นตั้งแต่ฟักเลยนะครับใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดไม่นั่นก็ไล่ดูนะครับไล่ดูไล่ย้อนหลังว่ามันจริงไหมอันนี้คือผมทำตั้งแต่ขบวนการเตรียมบ่อจนฟักแล้วจนเขย่าให้ดูจนเป็นตัวโตเต็มวัยนะครับ มั่นใจว่าเป็นฟาร์มแรกนะครับโทษทีครับมั่นใจว่าเป็นฟาร์มแรกที่กล้าเปิดเผยทุกขั้นตอนนะครับย้ำนะครับทุกขั้นตอนนะครับที่เพื่อนๆถ้าเกิดได้ติดตามต้นกล้าฟาร์มนะครับก็ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลอยากให้ผู้ที่คิดจะเลี้ยงนะครับหรือสนใจอยากจะเลี้ยงนะครับหรือผู้ที่เลี้ยงแล้วประสบปัญหาเลี้ยงจริงหรือแล้วไม่ได้ผลให้มาดูคลิปวิดีโอและให้ไล่ดูได้เลยครับเราไม่ได้บอกนะครับว่าผมไม่ได้พูดนะครับว่าผมเลี้ยงจิ้งหรีดได้20-30กิโลนะครับผมไม่ได้บอกนะครับแต่ผมทำให้ดูครับผมไม่ได้บอกว่าผมประสบความสำเร็จนะครับผมทำให้ดูครับผมไม่ได้บอกว่าผมชัวร์แน่นอนนะครับอย่างที่เห็นนะครับดูนะครับอันนี้ประมาณการคร่าวๆนะครับนะครับแผงไข่เราก็จะมัดเลยเตรียมเอาลงเลยนะครับไม่มีการตากแดดนะครับลงไปดูความยั่วเยี้ยซะหน่อยสิความวุ่นวายยังไม่ได้ชั่งให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่าอันนี้ทำให้กลุ่มคนที่มาอบรมกันแถวนี้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มไข้เข้มแข็งอะไรเนี่ยดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงแผงไข่ลงมาใหม่นะครับบางทีคือพูดแล้วมันมีอยู่ในซอกในหลืบบางทีมันก็ไม่รู้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าได้เยอะไม่เยอะนะครับแต่นี้อย่างนี้เห็นแล้วก็โอเคเลยไม่ได้พูดเปล่าๆนะครับไม่ได้โม้ผมบอกถ้าที่สนใจสั่งจองพันไข่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมจนถึงวันที่24มั้งครับประมาณนั้นนะครับถึงวันที่อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็น่าที่จะมีกำลังใจนะครับเอาแบบบ่อเปิดไปก่อนแล้วกันก็คือเลี้ยงแบบนี้นะครับทำตามขั้นตอนที่แนะนำนะครับมันก็จะพอได้กันอยู่อย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะพออยู่ได้นะครับลมมาฝนจะลงอีกแล้วการหนุนไม้รองไม้ผมก็ใช้ไม้ไผ่นะครับนั่นปลารองแล้วนี่แหละปัญหาหนึ่งพอรองตกบุ้มบ้ามานี่แม่ค้าไม่เอาเลยผมต้องเลี้ยงต่อ
โน่นวันอาทิตย์นั่นหัวใจไม่ดีเลยวันอาทิตย์ลงไปเยอะนะครับลงไปเยอะเลยจิ้งหรีดเนี่ยนี่ผมน่าจะหายประมาณสัก3โลนะครับกว่าจะถึงวันอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่มันโตขึ้นแล้วมันจะหนักไม่ใช่นะครับพอเรียกน้ำย่อยนะครับนี่ครับสี่บ่อนี้นะครับเราจะได้รู้กันครับไม่รู้ว่าวันไหนบ่อเสริมบ่อนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ